จ็คแฟนฉันถอยรถใหม่เพื่อภรรยาและน้องคากิเลขทะเบียนสวยมากวันที่13สิงหาคม67 21นาฬิกา41นาทีทิงแจ็คแฟนฉันถอยรถใหม่เพื่อภรรยาและน้องคากิเลขทะเบียนสวยมากแชร์เรื่องนี้แจ็คแฟนฉันซื้อรถใหม่เอาผาดป้ายแดงเพื่อภรรยาและน้องคากิคอหวยไม่ต้องซูมเลขทะเบียนชัดมากเป็นความหวังของหมู่บ้านความหวังขอคอหวยไปแล้วสำหรับคุณพ่อป้ายแดงนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่ตอนนี้มีลูกชายน้องคากิเป็นสมาชิกใหม่ครอบครัวเล็กๆกับภรรยาสุดที่รักใบหม่อนกิตติยาก่อนหน้านี้งวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันได้เผยเลขห้องของน้องคากิคือ1402หลังหนุ่มน้อยแรกคลอดเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาไปแล้วเพราะหนูน้อยนั้นเฮงแต่เด็กเลยจริงๆล่าสุดแจ็คแฟนฉันซื้อรถใหม่ป้ายแดงเพื่อตอบโจทย์เป็นรถครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กน้อยกับการเดินทางได้สะดวกเจ้าตัวเลือกซื้อรถเอาผาดสีขาวงานนี้เจ้าตัวได้ซูมทะเบียนป้ายแดงให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนั่นคือ6596งวดวันที่16สิงหาคมนี้บรรดาแฟนคลับต่างพุ่งไปแผงลอตเตอรี่กันเป็นแถวแล้วนักวิชาการฟันธงนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดคดีแน่ดูจากภาพแห่งปีการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16นาฬิกา49นาทีอาจารย์ยุทธพรฟันธงนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดคดี40สว.ยื่นสอยแน่ชี้ดูจากภาพแห่งปีและข้อกฎหมายไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อวันที่13สิงหาคม2567นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สัมภาษณ์ในรายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดี40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้แนวโน้มคำวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีจะรอดคดีหรือไม่โดยนายยุทธพรกล่าวว่าตนยังให้น้ำหนักไปในทางที่นายเศรษฐาน่าจะได้ไปต่อเนื่องจากข้อกฎหมายและประเด็นทางการเมืองสำหรับเรื่องข้อกฎหมายนั้นประเด็นแรก40สว.มีอำนาจยื่นได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีการวางกรอบหรือวางหลักเพราะอำนาจที่จะยื่นตามมาตรา82นั้นยังคงมีอยู่แม้ว่า250สว.จะหมดวาระไปแล้วซึ่ง200สว.ชุดปัจจุบันยังสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา82ได้อยู่หากในอนาคต200สว.ครบวาระและปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่จะสามารถทำได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวางหลักทั้งนี้หากพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายการที่สว.ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละเรื่องกับการมีสิทธิ์โดยมาตรา82ของรัฐธรรมนูญระบุว่าส.ส.และส.ว.มีสิทธิ์ยื่นเรื่องตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่เรื่องของสิทธิ์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เมื่อส.ว.ครบวาระก็จะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีส.ว.ชุดใหม่เข้ามาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจจะตีความได้หรือไม่ว่าคือการใช้สิทธิ์ทำได้หรือไม่ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวางหลักอย่างไรประเด็นที่สองเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามกรณีนายพิชิตไม่ได้เป็นเรื่องคำพิพากษาแต่เป็นเรื่องคำสั่งศาลซึ่งไม่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะเหตุเกิดในศาลฎีกาจึงไม่เปิดโอกาสให้อุทธรณ์จึงเป็นประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจนนอกจากนี้เรื่องกระบวนการในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาลที่มีคำสั่งจำคุกนั้นก็มีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญคือ10ปีแล้ว
ประเด็นที่3เรื่องกระบวนการเสนอแต่งตั้งบุคคลนั้นนายเศรษฐาได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยดังนั้นเรื่องการดำเนินการที่นายเศรษฐาต้องทำนั้นทำได้ครบทุกขั้นตอนได้ใช้ความระมัดระวังเรียบร้อยประเด็นสุดท้ายเรื่องข้อกฎหมายที่พูดถึงมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมสูงมากการจะตีความว่าอย่างไรคือมาตรฐานจริยธรรมก็จะเป็นประเด็นอีกว่าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมในการเสนอชื่อบุคคลจะเข้าข่ายหรือไม่เพราะปกติการเสนอชื่อบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องการกระทำความผิดแต่เป็นการตีความข้อกฎหมายที่อาจจะแตกต่างกันยกตัวอย่างบางครั้งศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยอย่างไรศาลอุทธรณ์ก็มากลับแก้ยืนก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดจริยธรรมเพราะเป็นกระบวนการในการตีความข้อกฎหมายที่ต่างกันการที่นายเศรษฐาเสนอชื่อนายพิชิตอาจถือว่าเป็นการมองในมุมกฎหมายที่ต่างกันไม่ได้เป็นเรื่องผิดจริยธรรมฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายค่อนข้างชัดเจนว่านายเศรษฐามีโอกาสรอดส่วนในมุมการเมืองคงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากภาพแห่งปีที่มีการพบปะกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายเศรษฐารวมถึงการทักทายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสัมพันธภาพแต่ละท่านเป็นไปในทิศทางเชิงบวกในมุมการเมืองคงไม่มีอะไรที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนักขับต่างชาติพาเรตซิลแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์สนามมาเลเซียก่อนโดนฝนถล่มกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 15:05 นนักขับต่างชาติเค้นฟอร์มเยี่ยมรถยนต์ทางเรียบไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2024สนาม3ที่มาเลเซียเมื่อพาเรตรับธงตามหมากรุกรุ่นใหญ่แต่แข่งไม่ครบ2เรสเนื่องจากฝนถล่มบริษัทเรซซิ่งสปิริตจำกัดผู้จัดรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติรายการ B Quick Thailand Super Series และ TSS The Super Series by B Quick ส่ง3รุ่นใหญ่ TSS Super Car GT3 GTM และ GT4 จากรายการ TSS The Super Series by B Quick 2024สนามที่3เรสที่5และ6ยืนเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเริ่มแข่งเรสที่5รุ่นใหญ่สุดอย่าง TSS Super Car GT3ที่อัดกันดูเดือดตลอด60นาทีโดยระหว่างพิทสต็อปรถหมายเลข 25A จากทีม B Quick Absolute Racing คลิกกลับมาเป็นผู้นำยาวก่อนที่ช่วงท้ายจะโดนเจสซี่โคโรนรถหมายเลข 91 จากทีม AAI แซงขึ้นนำและเข้ารับธงตามหมากรุกเป็นคันแรกคว้าแชมป์เรสนี้ไปครองขณะที่รุ่น TSS Super Car GTM Race ที่5สราวุธเสรีธรณกุลและอาฟิกยาสิทธิ์นักขับมาเลเซียจากทีม PSC Motorsport ออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้นำแต่โดนปรับโทษ1วินาทีจึงต้องปล่อยให้ณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะจาก Toyota Gazoo Racing Thailand ขึ้นไปนำอย่างไรก็ดีอาฟิกยาสิทธิ์ซึ่งรับช่วงนักแข่งไม้2แสดงความเป็นมือเก่าในฐานะนักแข่งโฮมเรสไล่กลับขึ้นมาทวงตำแหน่งผู้นำและเก็บแชมป์เรสที่5ให้กับทีม TSC Motorsport ไปอย่างสวยงามส่วนรุ่น TSS Super Car GT4 รถหมายเลข36จากทีม Racing Aurora ขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากทำพิทสต็อปพร้อมกับส่งนักแข่งไม้2เฮเดนไฮคาวลงสนามโชว์ฝีมือความเป็นเจ้าบ้านนำม้วนเดียวจบครองแชมป์เรสที่5ด้านเรสที่6เกิดพายุฝนเทกระหน่ำลงมาในช่วงสาย
จนทำให้ต้องหยุดแข่งซึ่งผ่านไปกว่า1ชั่วโมงยังไม่มีวี่แววจะหยุดขณะที่ผลโหวตได้ข้อสรุปออกมาคือแข่งต่อและต้องเปลี่ยนการปล่อยตัวจากเดิม Rolling Start เป็น Safety Car Start แต่ท้ายที่สุดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทางเรสไดเรคเตอร์จึงมีคำสั่งยกเลิกอย่างเป็นการเพราะฉะนั้นเรสที่6จึงจะถูกนำไปรวมเข้ากับการแข่งครั้งต่อไปภายใต้เงื่อนไขเดิมคือจะยังคงปักหลักดวลความเร็วกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเช่นเคยฉะนั้นสนามต่อไประหว่าง 6-8 กันยายนที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจะเดือดอีกครั้งแน่นอนเพราะนอกจาก3รุ่นใหญ่ TSS Supercar GT3 TSS Supercar GTM และ TSS Supercar GT4 ที่ต้องดวลความเร็วกันถึง3เรสแล้วยังมีทับเสริมมาเพิ่มเติมดีกรีความมันอีก1รุ่นคือ TSS Supercar GT4 โดยแฟนๆรายการสามารถรับชมแบบไลฟ์สดได้จาก